สวัสดีครับทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเขาที่สุดขอบประเทศไทยอำเภอสวนผึ้งเขากระโจมเป็นการเดินทางที่เราอาจจะสะดุดล้มสะดุดรักในมิตรภาพและความงดงามของวิวทิวทัศน์ซึ่งสวยมากอากาศดีมีคำกล่าวว่าสามารถขับรถขึ้นมาชมได้เนื่องจากทางดีขับขี่สบายไปดีไปไปอีกไปอีกไปไปไปเนื่องจากเส้นทางมีความสนุกสนานซึ่งรอต้อนรับพวกเราอยู่ดังนี้ทั้งวิ่งขึ้นเขาลงห้วยลงทางหินลงทางดินลงทางน้ำฝึกการทรงตัวฝ่าลมหนาวผ่านด่านตรวจและเผชิญฝูงสุนัขภูเขาภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เราออกเดินทางไกลด้วยรอยยิ้มโดยไม่ท้อถอยไปยังที่พักบริเวณเชิงเขาแหลมแล้วออกหาเสบียงสำหรับมื้อค่ำแต่เมื่อได้รับสัญญาณฉุกเฉินเราต้องเดียวไหมทีมจัดหาเสบียงจึงรีบลงจากเขาก ลับไปยังที่พักด้วยความว้าวุ่นใจปุกน้ำลุยไฟก็ไม่หวั่นเพื่อกลับไปให้ทันพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วมาจัดเตรียมสถานที่ประชุมสำหรับมื้อค่ำอาหารได้ผ่านการปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญจากนั้นก็มีพิธีรอบกองไฟซึ่งจบพิธีด้วยการดับไฟในนี้มืดจังเลยนะฮะมืดจนสามารถสับสนว่ามีชายหนุ่มกำลังเก็บใบกระท่อมที่ข้างทางส่วนทีมเรานั้นก็ออกเดินทางในเช้าวันใหม่บนเส้นทางแสนสนุกสมาชิกบางส่วนลังเลที่จะลงจากรถเพื่อซึมซับบรรยากาศรอบข้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้แต่ป้ายก็ไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนใจเมื่อฟ้าสว่างแล้วความสวยงามของเขาก็ยิ่งปรากฏชัดทำให้เราอยากวิ่งขึ้นไปทักทายถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินแล้วค่อยปลดปล่อยในช่วงขาลงซึ่งเมื่อเราได้ปลดปล่อยแล้วเราก็จะมีความสุขและอุทานว่าเหมือนตัวเรากำลังบินได้แบบขอแห้งเลยครับเราจึงมองหาแหล่งน้ำเพื่อถ่ายรูปเช็คอินตามสมัยนิยมไอ้นี่อะไรเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยแล้วค่อยเติมความสดชื่นให้กับชั้นผิวหนังของเราและปลดทุกข์รวมถึงความเมื่อยล้าลงไปในสายน้ำแล้วไปกันต่อนะครับไปยังยอดเขาเราได้พบอะไรบางอย่างทั้งมอเตอร์ไซค์รถกระบะสวสูงโว้ยและครอบครัวสุขสันต์เราโบกมือทักทายกันแล้วออกวิ่งต่อจนกระทั่งถึงแล้วนะคะเขากระโจมหลังจากที่เราวิ่งมาประมาณ 9.7 โลว้าวด้วยเวลา2ชั่วโมงและที่บริเวณยอดเขาเราแข่งวิดพื้นกันอีกนิดหน่อยและเรานึกขึ้นได้ว่าอาหารเม็ดที่เราเตรียมมาคงไม่ได้ทานกันแล้วเพราะเราจะส่งมอบให้เหล่าสุนัขภูเขานั่นเองจากนั้นเราก็ลงจากยอดเขาด้วยความไวจากการปรับความเร็วตามค่าแรงโน้มถ่วงซึ่งสามารถไวขึ้นได้อีกด้วยการโดยสารรถกระบะ
รงจากยอดเขาเพื่อตามไปบอกว่าขึ้นรถเถอะเราให้อภัยแล้วเพื่อความปลอดภัยจึงมีการกดแตรเป็นระยะโดยเฉพาะทางโค้งเพื่อให้ผู้ใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังโอ้ยรถไฟเอาไม่อยู่แล้วไงเอาไม่อยู่แล้วเราหยุดโบกรถกันที่ตรงนี้ครับแต่เหมือนคนขับจะรีบกลับไปล้างจานเราจึงวิ่งกันต่อเองไปจนถึงปลายทางระยะทางประมาณ20โลในเวลากว่า5ชั่วโมงซึ่งรู้สึกไม่นานเลยเมื่อเทียบกับความทรงจำของเราอย่าลืมนะครับกดไลค์กดหัวใจให้กับคนที่รักเราขอบคุณครับ